สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษียมชัยใจเกินร้อยเกษียมชัยนำโชคเจอกันวันนี้ครับตรงกับวันศุกร์ที่12มกราคม2567วันนี้ครับวันนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยต้นมะขามตรงนี้นะครับอยู่ที่บ้านพี่บอมบอมฟูหลังจากกับบ้านทุกท่านครับรับไปแล้ว62น้อยพิเศษวัน62ไม่ต้องกลับโอ้ลมมาแล้วพี่น้องเอาละฮะณที่ตรงนี้ครับคงจะจำได้บางท่านที่ผู้ชู้ชกได้มาอยู่ตรงนี้นะครับว่าในช่วงนี้ผู้ชู้ชกกลับไปร้านถ้ำแล้วนะครับในช่วงนั้นผู้ชู้ชกมาอยู่ตรงนี้นะครับผู้ชู้ชกครับวันนี้นะครับเกษียมชัยตั้งแต่เช้ามาครับตื่นแต่เช้าได้ไปไหว้ปู่ก็คือประจำปี2567ไปเลี้ยงปู่ไหว้ปู่หอค่ำเมื่อเช้านี้บางท่านก็ได้ชมเลขไร่สดเนาะแต่บางท่านบ่ได้ชมแล้วก็ตัวเลขเมื่อเช้านี้ผมยังบ่มีเลขคู่เหมือนเลขคู่เหมือนยังบ่ทันมีนะครับแต่ว่าอยู่ในนี้ล่ะวันนี้จะมีลาวพัฒนาฮานอยแล้วก็รัฐบาลไทยฟังให้ดีนะครับเด้อเพราะว่าเป็นมือแรกที่ผมกับแม่นะครับไปไหว้ปู่คือประจำปี2567นะครับผมเชิญทุกท่านชมนะครับเมื่อเช้านี้ว่าที่ผมไปไหว้ปู่นี่จุดธูปได้เรียกตัวใดนะครับแล้วผมก็สิมาแปลออกอีกนะครับพอมื้อเช้านี่เป็นการไลฟ์สดชมไปพร้อมกันนะพี่น้องเด้อขอแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับครับนำบุญนำโชคฝากทุกท่านเด้อครับวันนี้มาไหว้ปู่ครับคือเลี้ยงปู่เจ้าปู่ฮอคำพ่อปู่ฮอคำปู่ใหญ่อำเภอหนองหานสลับมื้อนี้ครับเกษียมชัยกับแม่แล้วก็หลายท่านครับวันนี้มาเจอกันคือมาไหว้ปู่นี่เพิ่นว่าเป็นฤกษ์สะดวกวันนี้ก็สะดวกเป็นวันศุกร์นะครับ12มกราคม2567อันนี้ผมมาชมบรรยากาศตะเสานะครับที่ผมไปไหว้ปู่แล้วก็สิต่อจากนี้ไปครับจะเบิ่งตัวเลขไปนําคือมื้อเช้านี้บางท่านก็ได้เบิ่งไลฟ์สดบางท่านก็บ่ได้เบิ่งเนาะครับนี่คือเจ้าปู่ฮอคำอำเภอหนองหานก็มีหัวหมูมีผลไม้ครับมีน้ำเดือมมีหมากผู้ยาเส้นมาไหว้ปู่พ่อปู่ฮอคำครับครับทุกท่านที่เข้ามารับชมให้สาธุเอานะครับตั้งจิตอธิษฐานเอาคิดว่าเกษียมชัยเป็นสภาพบุญให้ทุกท่านนะครับที่มาไหว้ปู่ประจำปี2567มาตรงกับวันนี้ก็มีคุณยายครับมาหลายท่านมาไหว้ปู่คือกันนะครับสาธุเอาเด้อครับเดี๋ยวทางตัวเลขสำหรับวันนี้ครับเป็นวันศุกร์ลาวพัฒนาฮานอยหรือจะเป็นรัฐบาลไทยพี่น้องกะพิจารณาเบิ่งเนาะครับอย่าลืมว่าแนวทางตัวเลขครับเป็นเงินเทวดามีออกมีเข้ามีเข้ามีออกนะครับต่อจากนี้ไปนะครับธูปที่ผมจะจุดต่อจากนี้ไปที่เข้ามารับชมพิจารณาเบิ่งนะครับขอย้ํานะครับดูไว้เป็นแนวทางโชคบารมีเฮ็ดจะได้กระถูกเวลาได้โชคมาแต่วันนี้รับโชคด้วยกันก็คือได้มาไหว้ปู่มาเลี้ยงปู่ประจำปี2567นะครับดูไปพร้อมๆกันครับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับมาแล้วเรียกเกียรตินะครับชมไปเรื่อยๆนะครับชมเรื่อยๆครับโผล่มาแล้วหมายเลข7สวยงามมากนะครับกาเซียมเช็คกสิทธัตต่อไปเรื่อยนะครับเพราะว่าจะได้หยุดเวลาลงเนาะเมื่อเช้านี้ไล่สดตั้งกล้องไว้พร้อมนะครับหมายเลขตัวที่1ได้แก่หมายเลข7ครับเลข7ผ่านไปตัวที่2มาแล้วหมายเลขตัวที่2ได้แก่หมายเลขTikTok หมายเลข9นะครับ7เข้ามาแล้ว7เข้ามาแล้วนะครับ7 9มาแล้วนะครับเด็กที่สวยงามที่สุดมีเกียรติมีเก่าแต่ว่าพี่น้องบ่รู้ว่าโอ้ยสืบบ่ได้แล้วว่าซั่นเอาตัวที่2ผ่านมานะครับ7เข้าแล้ว9อะไรมาชมไปตัวที่3ได้แก่หมายเลข
7790สวยงามมากนะครับสาธุสาธุเอาครับชัดเจนเหมือนเดิมนะครับ790ทุกท่านเมื่อเช้านี้ผมเลยสวดบ่ได้แปลออกเนาะมันจะมีเลขคู่เหมือนอยู่มาครับวันนี้บารมีปุญญาครับพ่อปู่หัวคำปู่ใหญ่อำเภอหนองหานครับเป็นประจำปี2567วันนี้ผมจะแปลตัวเลขออกว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างระหว่าง790097ชมไปนะครับครับเปลี่ยนมุมจากต้นมะขามมาเป็นมุมสะเลข790จุดทูบใน790 790บาทนี้ผมจะแปลออกมาคือเมื่อซ้อนี่เป็นการไล่สดในวงถาพี่รองเนาะวันนี้วันศุกร์ลาวพัฒนาฮานอยแล้วก็รัฐบาลไทยคือร่วมกันเลยนะครับว่าปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งกับเมื่อพระบ่ายปูนี่แหละครับคือเริ่มแรกปีกายนี่เขาบ่น้อยกับเล่านี่แหละผมจะบ่ผิดนะครับปีนี้ก็ภาวนาให้โชคดีมาครับบัดนี้ผมจะแปลออกมาระวัง790นี่ทุกท่านครับนี่ครับวันนี้ผมจะเขียนแบบนี้นะครับเลขมงคลวันนี้วันที่12แล้วก็17คือไทยลาวน้อยครับผมจะรวมอย่างสี่เนาะเพราะว่าตัวเลข79คงจะจำได้ครับวันนั้นที่ผมไปทำบุญอยู่ที่กาฬสินธุ์ที่วัดท่าพระงามมีเลข7เลข9เลข5ใช่ไหมครับมันตรงกันก็คือเลข7กับ9มันตรงกันเพียงแต่ว่า0มาอีกวันนี้นะฮะ790มาบัดนี้ครับผมจะแปลออกมานะครับแปลออกมาครับมีอะไรบ้าง97 09 07อะไรออกมาจาก3ตัวนี้ครับเลขคู่เหมือนบัดนี้ครับมาชมเลขคู่เหมือนครับมาดูนะครับทุกท่านครับมาชมไปพร้อมๆกันครับวันนี้เลขคู่เหมือนมาแล้วมาแล้วครับ06แล้วก็67เลขจำนวนเลขแนวทางอยู่ในนี้นะครับทุกท่านถ้าติดตามกับเสียมชัยคงจะรู้ว่าเลขมันตรงกับไหนบ้างเลข97มันตรงกับวัดท่าพระงามที่ผมไปจำได้ไหมครับเลขอยู่อ่างน้ำมนต์มีเลข97มีเลข97มี7มี9มี5เนาะครับวันนั้นนะฮะแล้วก็วันนี้ครับผมไปไหว้ผู้หัวค่ำจุดทูบเมื่อเช้าได้790ผมแปลออกมาพอแปลออกมาแล้วครับเลขคู่เมืองได้แก่06แล้วก็07แล้วก็07มันตรงขออภัยนะครับ67ตรงกับศาลปู่ย่าอยู่ที่กาฬสินธุ์ที่ผมไปไหว้ปู่ก่อนจะกลับบ้านกลับมาอุดรนี่แหละครับเห็นไหมครับคือมันตรงกันอยู่เด้ระวัง7เกตเก่าก็ตรงกันแล้วก็6เกตก็ตรงกันเนาะพี่รองกับพิจารณาเบิ่งวันนี้นะฮะก็ขอให้โชคดีเอาแคปหน้าจอไปนะครับเด้อแคปหน้าจอไปมักกระจัดพัดกระพานทุกท่านขอให้โชคดีนะครับมื้อนี้เป็นนิมิตที่ดีครับวันศุกร์พร้อมวันศุกร์ด้วยนะครับให้ชมบรรยากาศบัดนี้เป็นสาน้ําเย็นสบายโชคดีทุกท่านนะครับเฮ้งๆปังครับ